ด้อมด้อมมองมองต้นอะไรอยู่ครับคุณโจครับผมกำลังพินิจพิจารณาอยู่ว่าเอ๊ก็มีแฟนคลับนะครับถามมานะครับว่ารักษาโรคเริมแล้วก็งูสวัสดอย่างไรพี่โจหายาให้มาหน่อยสิสมุนไพรตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ผมก็เลยได้ความรู้กับอาจารย์สุชาติอีกท่านนึงนะครับที่ให้ความรู้เรามานะครับก็หลายๆคนช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสัญจร FC นะครับบาวอีสานผ้ากินผ้าเลาะนะครับแล้วก็อาจารย์สุชาตินะครับส่วนผมโจฮั่งนสารคามก็จะเด็ดใบนะครับใบแก่ๆของใบของสมัดใหญ่นะครับแก่พอประมาณนะครับแล้วก็จะไปผสมกับกะเพราผีแล้วก็ใบตำลึงนะครับคลุกเคล้าตำด้วยกันนะครับแล้วก็เอาเหล้าโรงนะครับหรือแม้แต่แอลกอฮอล์ 95% นะครับมาตำผสมกันแล้วก็เอามาทาตรงบริเวณที่เป็นเริมนะครับแล้วก็งูสวัสดนะครับชั่วข้ามคืนหายเลยนะครับไม่ต้องกังวล นะครับเราก็จะเอาใบแก่ๆของเนี่ยครับนี่แหละอันนี้ก็คือดอกของสมัดนะครับส่วนนี้ก็คือผลนะครับผมก็เลยจะถ่ายท่านผู้ชมได้ดูด้วยกันนะครับเวลาเข้าป่าจะได้เจอนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวเราติดตามไปชมนะครับว่ากับเขาจริงๆแล้วเขาก็จะเอาไปนะครับไปเกี่ยวกับเป็นสมุนไพรนะครับที่กำจัดเพี้ยนะครับกำจัดเชื้อรานะครับบนที่กินนะครับก็กินต้นผลหมากรากไม้ต่างๆนะครับผมแต่เกษตรกรในอนาคตต้องใช้นี่ฮะกะเพราผีแทนเคมีนะครับแต่วันนี้ผมจะมาทำเป็นยารักษาโรคเริม นี่คืออีกตัวนึงที่ผสมกับใบสมัดใหญ่ครับสมัดใหญ่สมัดใหญ่ก็ดันอยู่ใกล้กันด้วยนะคนสัญจรเนี่ยเห็นไหมครับครับใบสมัดใหญ่นะครับผมนี่แหละมันมาอยู่คู่กันแล้วก็ใบตำลึงอีกตัวแล้วก็ใบตำลึงเดี๋ยวเราจะไปตามดูที่บ้านอีกทีนึงนะฮะ มารักษาโรคเริมกับงูสวัสดครับผมคือใบของตำลึงนะครับที่เราจะทำการรักษาโรคเริมและก็งูสวัสดนะครับโดยใช้ใบแก่ประมาณนี้แหละครับก็จะไม่เอาใบอ่อนนะครับจะเอาใบแก่นะครับไปผสมนะครับตำผสมกับใบของกะเพราผีและก็ใบของสมัดใหญ่นะครับนี่ก็คือเป็นเถานะครับที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ปลูกหรอกครับก็จะทำการรักษานะครับใบนะครับก็เก็บมาพอประมาณนะครับก็ใช้ใบประมาณเท่านี้แหละครับก็สักประมาณสัก10กว่าใบก็ได้นะครับ12 13ใบก็ได้มาขยำตำนะครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูชัดๆนะครับว่าเถาเขาก็จะยาวอย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละนะครับใบของตำลึงนะครับที่เราจะทำนะครับการรักษาโรคเริมนะครับไปผสมกัน3ตัวยาและก็ผสมด้วยเหล้าขาวนะครับหรือแอลกอฮอล์ 95% นะครับนั่นแหละครับตำเข้ากันแล้วก็มาทาบริเวณที่เป็นเริมแล้วก็งูสวัสดนะครับชะงัดนักแลเลยล่ะครับ